สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับลองไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดากับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้นะฮะมีแมตช์เดย์นะครับเชลซีจะลงเล่นกับเลสเตอร์ในช่วงเวลาตีสองนะครับก็ใครที่ไม่สะดวกรับชมนะครับก็ต้องมาลุ้นผลกันตอนเช้านะครับแต่ก็เป็นเกมนัดรองสุดท้ายแนะนำครับถ้าแหมไม่ได้ติดภารกิจอะไรอยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งลงสนามนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกมท้ายๆแล้วของรูดิเกอร์ของพวกคริสเตนเซนหรือแม้กระทั่งอัสปิลิเกเวต้าก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะฮะคืนนี้เชลซีจะเล่นที่เดอะบริดจ์เจอกับเลสเตอร์ขณะที่เมื่อวานนี้พูดถึงเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ถือว่าตามคาดหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์นะตามคาดก็คือไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เอาชนะทางกราสโกเรนเจอร์ได้จากการดวลจุดโทษนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แฟรงก์เฟิร์ตเคยเจอกับเรานะครับในรอบรองชนะเลิศใครจำได้บ้างฮะปีนั้นเป็นปีที่เชลซีชนะอาร์เซนอลในนัดชิงซึ่งรอบรองเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตก็เกือบที่จะเอาชนะเราได้นะครับแต่ว่าจุดโทษเป็นเกป้าไงที่เซฟลูกโทษได้นะครับแล้วก็เชลซีผ่านเข้าสู่รอบชิงก่อนจะไปชนะอาร์เซนอลนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าเกมปรีซีซั่นของเชลซีเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการยืนยันแล้วว่าจะลงแข่งกันแน่นอนนะครับโดยเชลซีจะเจอกับทีมคลับอเมริกาครับที่ลาสเวกัสนะครับแล้วก็เจอกับทีมชาร์ลอตต์ครับที่นอร์ทแคโรไลนารวมไปถึงเจอกับอาร์เซนอลที่ออร์แลนโดด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรมปรีซีซั่น3นัดสำหรับเชลซีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทูเคิลแถลงข่าวอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับจากการยืนยันของทูเคิลเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไคฮาเวสครับยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆเลยว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นว่าพยายามเรียกความฟิตอยู่นะฮะขณะที่ติโมแวเนอร์เจ็บแฮมสตริงครับลงเล่นไม่ได้เบนชิเวลเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วแต่ยังลงเล่นไม่ได้นะครับขณะที่มาเตโอโควาซิชข้อเท้าบวมครับหลังจากเกมล่าสุดไม่แน่ใจว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าขณะที่คาร์มาซันโอดอยก็ยังเจ็บอยู่ครับและก็ต้องเตรียมปรีซีซั่นเร็วกว่ากำหนดร่วมกับเบนชิเวลเพราะฉะนั้นไคฮาวาสแวนเนอร์ชิเวลโควาซิชโอดอยผมเชื่อว่าทั้งหมดไม่น่าจะลงเล่นได้เพราะว่าไม่เป็นเกมสำคัญแล้วด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะได้พักไปเลยนะครับขณะที่โทมัสทูเคิลครับพูดถึงคอนอร์กาลาเกอร์แล้วก็อามาโดโบรย่าครับที่ถูกปล่อยยืมนะครับกาลาเกอร์นี่ถูกปล่อยยืมให้กับทางด้านของคริสตัลพาเลซส่วนโบรย่าเนี่ยนะครับก็กับซาลัมตันเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาซ้อมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นอย่างแน่นอนครับและจะตัดสินใจกันอีกทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพวกเขาครับว่าจะปรับตัวกับทีมได้ยังไงทำอะไรได้บ้างจะช่วยทีมได้แบบไหนนะครับและพวกเขาก็อยากไปถึงจุดไหนดังนั้นตอนนี้มันยังเร็วเกินไปครับที่จะทำนายอนาคตของพวกเขาและบทบาทตลอดทั้งฤดูกาลแต่แน่นอนครับว่าเขาจะอยู่กับทีมในช่วงปรีซีซั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันครับโทมัสทูเคิลยืนยันว่าคอนอร์กาลาเกอร์เนี่ยจะไม่ลงเล่นให้เชลซีใน2นัดที่เหลืออย่างแน่นอนนะครับแกพูดเป็นมุกขำๆนะฮะแซวเล่นนะฮะเพราะหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยใน2เกมที่เหลือเนี่ยจะให้ดาวรุ่งลงเปล่าทูเคิลบอกว่ากาลาเกอร์ไม่ได้ลงเล่นแน่นอนนะครับซึ่งลงเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเขาอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับขณะที่แมตต์ลอครับรายงานว่าโทมัสทูเคิลเผยว่าการที่แอนเดรสคริสเตนเซนขอถอนตัวจากเกม FA Cup เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเตะทำแบบนี้ในวันที่มีเกมการแข่งขันและไม่น่าจะได้ลงเล่นอีก2นัดที่เหลือในฤดูกาลนี้แล้วนะครับก็ดูแล้วไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าคริสเตนเซนย้ายแน่นอนนะครับไปอยู่กับบาร์ซ่าแน่ๆนะครับขณะที่ทูเคิลยังเสริมว่าคริสเตนเซนเนี่ยเดินเข้ามาบอกเขาตอนเช้าก่อนเกมว่าเขาไม่พร้อมจะลงเล่นหรืออยู่ในซุ้มมานั่งสำรองเขามีเหตุผลจำเป็นครับซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่ขอเปิดเผยนะครับเราเคยเจอกับสถานการณ์ประมาณนี้มาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราให้การซัพพอร์ตเขาเสมอครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะลงเล่นเกมที่เหลือได้หรือไม่ตัวเขาก็ไม่รู้เลยนะครับก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งเขาขอไม่เปิดเผยนะครับก็แสดงความเป็นมืออาชีพนะครับสำหรับทางทูเคิลนะฮะ
ขณะที่เรียมชูโอมี่ครับออกมาบอกว่าทูเคิลเนี่ยย้ำว่าคริสเตนเซนเนี่ยไม่ต้องการลงเล่นแต่เขาไม่สามารถลงเล่นได้มันแตกต่างกันนะครับคือหลายคนบอกว่าเอ้ยคริสเตนเซนไม่อยากเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ว่าลงเล่นไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะฮะขณะเดียวกันครับเรียมชูโอมี่บอกว่าแฟนเชลซีมีสิทธิ์จะไม่ชอบมหากาพย์การต่อสัญญาของคริสเตนเซนที่เมื่อวานนี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับแต่หากพิจารณาจากการที่นักเตะขอถอนตัวกระทันหันในวันที่มีเกมการแข่งขันมาแล้วหลายครั้งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายแต่อย่างใดอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเตือนใจเราจริงๆแล้วครับว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าคำด่าทอหวังว่าเขาจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ในทิศทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกครับเรียมชูโอมี่พูดไว้ได้ดีนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากลงเล่นนะครับเขาอยากลงเล่นแต่ลงเล่นไม่ได้ซึ่งบางทีเนี่ยฝรั่งเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าเขาจะมีคำที่ชื่อว่า personal reason เหตุผลส่วนตัวแล้วแต่การเปิดเผยไม่เปิดเผยอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่เสียลูกแฝดเขายินดีที่จะเปิดเผยอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาไม่อยากเปิดเผยว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าสื่อก็ไม่ขุดคุยนะฮะบางคนเขาก็ไม่ขุดคุยเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เมืองนอกนี่สำคัญมากๆนะครับขณะที่ท็อดโบลี่ครับคือบุคคลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในกลุ่มทุนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของเชลซีคนใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันอย่างเคลียร์เล็กแคปิตอลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสโมสร นะครับอันนี้ชัดเจนฮะไซมอนจอห์นสันบอกเลยฮะเราไปเรียกว่าชูท็อดโบลี่นะฮะว่าเป็นประธานสโมสรคนใหม่แต่จริงๆแล้วคือเคลียร์เล็กแคปิตอลนะครับที่ดูแลเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องการซื้อขายผู้เล่นครับมีรายงานจากนิซาคินเซล่าบอกว่าทูเคิลยืนยันเรื่องการเสริมทัพว่าเราจะไม่พยายามปรับปรุงทีมในจุดไหนนะครับแต่จะเน้นการสร้างทีมขึ้นใหม่เนื่องจากเราเสียนักเตะออกไปหลายคนครับแต่เราก็ต้องดูว่าเจ้าของทีมคนใหม่เนี่ยมีแผนเรื่องการเสริมทัพอย่างไรครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยสัญญาว่ายังอยู่ที่นี่และทำงานเพื่อเชลซีต่อไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีฮะทูเคิลยืนยันว่าทำงานกับทีมต่อนะครับขณะเดียวกันทูเคิลพูดติดตลกว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับที่จะใครมาทดแทนรูดิเกอร์และคริสเตนเซนเขาเคยลองทับทามฮาแลนด์มาเล่นกองหลังแล้วแต่เนี่ยเขาไปทีมอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นมุกตลกของโทมัสทูเคิลนะครับแต่จริงจากสถานการณ์ก็ดูแล้วเหมือนไม่น่าตลกเท่าไหร่นะฮะขณะเดียวกันครับลิซ่าคิเซล่าบอกว่าชูสกุนเด้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีนะครับโดยทีมต้องการปิดดีลคว้านักเตะทันทีหากการคว่ำบาตรจบเรียบร้อยนะครับและเซบีย่าก็เร่งให้เชลซีรีบปิดดีลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งที่ผ่านมามึงก็ไม่ยอมลดเลยนะครับคือมึงต้องลดนะครับเชลซีถึงจะปิดดีลได้ถ้ามึงไม่ลดมันก็ปิดไม่ได้นะครับพูดง่ายนะฮะขณะเดียวกันดีแอเลติกรายงานว่าทูเคิลยอมรับว่าสโมสรในกำลังเจรจาให้เซซ่าอัสปิริเกต้าอยู่กับทีมต่อไปตามเงื่อนไขการขยายสัญญาแบบอัตโนมัตินะครับแต่เขาให้เกียรตินักเตะเต็มที่ในฐานะตำนานสโมสรหากนักเตะต้องการย้ายออกไปแบบฟรีๆนะครับอยากย้ายออกไปฟรีเชลซีไม่มีปัญหาเขาก็จะพยายามหาทางออกที่ลงตัวให้กับทุกฝ่ายให้ได้ตอนนี้อยู่ที่อัสปิริเกต้าแล้วครับคือที่ผ่านมาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอัสปิริเกต้าเนี่ยต่อสัญญาแบบอัตโนมัติจากจำนวนนัดที่ลงสนามแต่ถ้านักเตะอยากย้ายออกไปก็สโมสรยินดีที่จะปล่อยออกไปนะครับขณะเดียวกันโรมาโน่รายงานว่าบาร์ซ่าเนี่ยกำลังเจรจาคืบหน้าในการคว้าตัวมาโกสอาลองโซไปร่วมทีมนะครับนี่ก็จะเอาให้ได้เลยนะฮะสำหรับทางบาร์เซโลนาสำหรับมาโกสอาลองโซนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันว่าคืนนี้เชลซีกับเลสเตอร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากติดตามคลิปวิเคราะห์วิจารณ์เกมเชลซีเลสเตอร์ด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ